ทุกวันอังคารตอนประมาณสัก6 โมงครึ่งนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้มาก็เพราะว่าไม่สบายนะครับก็เข้าโรงพยาบาลเป็นรอบที่2แล้วนะครับรอบแรกก็หมดค่าคุณหมอไปประมาณ180,000นะครับแล้วรอบ2นี่ก็ประมาณ120,000นะครับลองคิดดูว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วครับไม่หนำใจนะครับกลับมานี่ไม่รวมค่ายากลับบ้านนะครับค่ายากลับบ้านอีกประมาณ 6-7,000 บาทครับอยากรู้ไหมครับว่ายาเม็ดละกี่ตังค์นะครับนี่ให้ดูก่อนนี่กล่องหนึ่งถ้าราคาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะเอาแกะเลขนี่ซื้อมาหลายกล่องเนี่ยถ้าราคาที่โรงพยาบาลเนี่ยเม็ดเล็กๆแค่นี้เม็ดหนึ่ง380 บาทนี่นับเลยเช้า2 เม็ด380 บาทคูณ2เท่าไหร่760ตอนเย็นก็760โอ้โหเนี่ยครับก็มาซื้อข้างนอกซื้อข้างนอกก็เหลือแผงหนึ่งประมาณ 1,400 หรืออะไรเนี่ยนะครับ 1,400 ก็ตกละเม็ดเท่าไหร่ครับ140 บาทนะครับมีค่ายานะครับแล้วก็มีนี่มีไปรอบ2ได้ยาอันใหม่มาเพิ่มอีกนะครับนี่ซองเหมือนน้ำเกลือเนี่ยนะนะชงถ้าชงแล้วก็กินเนี่ยให้นักกีฬานักวิ่งกินเนี่ยก็คิดว่าโอ้ยเกลือแร่ซองนึง5 บาท 10 บาทรสชาติเหมือนกันเลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าซองนี้ซองเท่าไหร่นะครับซองนี้ซองหนึ่ง520 บาทก็ได้จากโรงพยาบาลมา2 ซองแล้วก็คุณหมอบอกให้ไปซื้อทานเองอีก3-4 ซองนะครับนี่ยากลับบ้านนะครับก็เป็นอะไรก็อย่าได้เป็นเลยนะครับไปไหนก็อย่าได้ไปเลยโรงพยาบาลนะครับนั่นคือที่มานะครับว่าถึงไม่ได้มาทำ Facebook ไลฟ์รู้สึกจะครั้ง2 ครั้งใช่ไหมครับก็โอเคก็สาเหตุนะครับก็อยากจะบอกว่าก็น่าจะเกิดจากการที่ผมพักผ่อนน้อยนอนค่อนข้างน้อยมากชอบคิดนู่นคิดนี่ทำนู่นทำนี่อะไรเรื่อยเปื่อยนะครับที่เกี่ยวกับจริงๆก็จะว่าเครียดมันก็ไม่ใช่เครียดนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่คิดที่ทำเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเลยไม่ได้เป็นเรื่องที่มันจะได้ตังค์เลยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมงานวิ่งงานอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่จะคืนให้กับสังคมจะมากกว่านะครับชอบคิดไปเรื่อยเปื่อยก็ทำให้ไม่ค่อยได้หลับแน่นอนแล้วก็ชอบออกกำลังกายนะครับทั้งการพักผ่อนน้อยแล้วก็ออกกำลังกายอย่างค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เป็นการทำร้ายสุขภาพนะครับก็ไม่เจอตัวเองก็ไม่ค่อยเชื่อ ต้องเจอตัวเองโอเคครับก็เข้ามาสู่เรื่องราวของเราดีกว่านะครับก็ถือเป็นการเทสสัญญาณไปครับคุณป๊อปสัญญาณชัดเจนดีไหมครับชัดเจนนะครับเพื่อนๆนะครับส่งข่าวทักทายมาได้นะครับก็เป็นเรื่องที่มันคาใจผมอยู่หลายเดือนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มเนี่ยครับฟิล์มขาวดำ120เนี่ยครับคือจริงๆปัญหานี้นะครับมันเป็นปัญหาที่มันเกิดมาผมว่าน่าจะ 2-3 ปีแล้วนะครับแต่มันก็กล่าวขานกันในวงแคบๆนะครับแล้วผมเองก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายในหมวดของฟิล์มของกระดาษขาวดำอิลฟอร์ดโดยตรงนะครับเราก็ไม่ได้ขายฟิล์มอิลฟอร์ดสักเท่าไหร่ ไม่ได้ขายเลยก็ว่าได้ก็เลยทำให้เราไม่เคยรู้ปัญหานี้มากนักนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ในเว็บไซต์หรือในอะไรต่อมีอะไรเนี่ยกระแสขาวดำมันมาแรงมากในช่วงนี้แล้วก็มีคนมาพูดกันค่อนข้างบ่อยมาก
ผมเองก็รู้สึกไม่สบายใจมากเลยก็เลยโทรไปหา คนที่เอากระทู้เนี่ยมาพูดกันเอารูปมาโพสต์ก็พยายามติดต่อแล้วก็พยายามที่จะขอฟิล์มเขาขอฟิล์มมาดูนะครับทั้งฟิล์มที่ถ่ายแล้วที่มีปัญหาแล้วก็ฟิล์มที่ยังไม่ได้ถ่ายเราก็ได้รับความร่วมมือกันพอประมาณ ก็เป็นที่มานะครับผมก็เลยถือโอกาสเอาฟิล์มที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยซึ่งเป็นฟิล์มรถใหม่เอามาเทสนะครับก็ปรากฏว่าแม้แต่ฟิล์มรถใหม่ของผมเองเนี่ยก็มีปัญหาบ้างเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยต้องคุยกับทางโรงงานอิลฟอร์ดที่อังกฤษนะครับแล้วก็เขาเองเขาก็แปลกใจมากเหมือนกันนะครับเพราะเคสที่มันเกิดเนี่ยผมก็ไม่สงสัยนะครับเพราะว่าผมเองก็อยู่ในวงการใช้ฟิล์มขาวดำนะครับทั้งไปแลบนะครับซึ่งเราล้างฟิล์มขาวดำเนี่ยตลอดเวลา20กว่าปีเนี่ย ร่วม30ปีเนี่ยนะครับหรือตั้งแต่ผมเรียนหนังสือเลยก็ว่าได้เนี่ยก็ไม่น่าต่ำกว่า40กว่าปีแล้วเนี่ยปัญหาที่มันไล่แรงขนาดนี้ นะผมยังไม่เคยเจอเลยแล้วก็ตอบลูกค้าไม่ได้ด้วยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะมันเป็นคราบด่างๆนะครับคราบด่างๆเป็นเหมือนเกลื่อนนะครับคล้ายๆกับว่ามันมีสารบางอย่างที่มันระเหยจากเยื่อฟิล์มเยื่อกระดาษเยื่อกระดาษแล้วก็มันมาทำปฏิกิริยากับฟิล์มนะครับคล้ายๆมันเกิดเหมือนกับมันมีปฏิกิริยาเนี่ยแล้วทำให้เกิดเป็นคราบๆดังอย่างดังๆเป็นจุดๆครับเดี๋ยวให้รูปให้ดูนะครับซึ่งมันเป็นแบบหลายแบบมากเลยนะครับบางทีมันก็เป็นคราบแบบเกลื่อนๆนะครับมาดูใกล้ๆเลยครับคุณพ็อกมีฟิล์มในมือไหมนะครับบางทีมันเป็นเหมือนฝนตกเลยเป็นจุดๆๆๆๆเห็นชัดไหมครับเดี๋ยวใน Facebook เดี๋ยวคุณป๊อกก็จะเอารูปจริงให้ดูซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเจนกว่าครับ อันนี้ก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับของลูกค้าที่อยู่ที่เชียงรายใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ส่งมาตั้งหลายม้วนนะครับก็คือม้วนหนึ่งก็ดึงมา1แถว1แถว1แถวก็เกิดจากฟิล์ม 4-5 ม้วนซึ่งก็เป็นหมดนะครับครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับมันเป็นเหมือนฝนตกเลยนะครับซึ่งถือว่าเคสอย่างเงี้ยเป็นเคสที่เสียหายอย่างเรียกว่าร้ายแรงมากเมื่อก่อนเราเจอสักจุดสองจุดนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าท่อครอบเดือดเท้าอะไรเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากแต่คราวนี้เนี่ยมันร้ายแรงกว่าร้ายแรงกว่าทุกครั้งที่เคยเจอเลยนะครับแล้วมันเจอกับฟิล์มเนี่ยไม่ได้ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเกือบหมดเลยนะครับเดลต้า100เดลต้า400SP4 FP4 SP5 อะไรเงี้ยนะครับเป็นหมดนะครับเป็นหมดแต่ที่ผมยังไม่ได้เทสก็คือฟิล์มตัว XP2 ที่เป็นฟิล์มขาวดำที่ล้างด้วยน้ำยาเนกาทีฟสีน้ำยา41อันนี้ผมยังไม่ได้เทส แล้วก็ยังไม่มีใครพูดถึงว่ามีปัญหาแล้วก็ที่ผมเทสเองเนี่ยก็รู้สึกที่จะไม่เป็นปัญหาก็เป็นฟิล์มในตัวอินฟราเรดนะครับตัว SFX ไหนคุณป๊อกเอาฟิล์มให้ดูหน่อย SFX เป็นฟิล์มขาวดำนะครับที่มันสามารถรับช่วงคลื่นที่มันเป็นอินฟราเรดได้คือตัวนี้นะครับโอเคนะครับ ตัวนี้ไม่เป็นแต่ถ้าเกิดถ่ายโดยปกติเนี่ยก็คอนทราสต์ค่อนข้างสูงหน่อยครับนี่เป็นจุดเหมือนฝนแล้วก็
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นเหมือนกับเป็นคราบฝนอย่างนี้นะครับมันจะเป็นคราบด่างๆซะมากกว่าครับอันนี้ก็เข้ามาดูใกล้ๆทีครับ มองเห็นไหมครับนะครับเป็นเหมือนเกลื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นฟิล์มที่คนเป็นรถเก่าที่ตัวแทนจำหน่ายเก่าครับก็แต่ว่าก็ถือเป็นฟิล์มที่ยังไม่ได้หมดอายุครับก็เป็นคราบปื้นๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถหลังเนี่ยนี่เป็นเดลต้าร้อยอันนี้จะมองยากหน่อยครับเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นไม่ค่อยเยอะมากเดลต้าร้อยนะครับ FP4 เนี่ย FP4 ไม่เป็นแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไว้ใจมันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยถ่ายมาคือคลิปเทสนะครับก็คือถ่ายปลายม้วนประมาณครึ่งม้วนหลังนะครับซึ่งจริงๆถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมสังเกตดูบางเฟรมก็เป็นนะครับแต่เป็นนิดหน่อยแต่ก็ว่านิดหน่อยในความหมายของผมเนี่ยนะครับโทรศัพท์ของเครื่องใครเอ่ยโอเคครับไม่เป็นไร คำว่านิดหน่อยของผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้ครับคือปัญหาเออร์เลอร์มันเกิดขึ้นมาสัก 1% นะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับคือในฟิล์ม1ม้วนเนี่ยจะบอกว่ามันมีคราบเลอะๆเปื้อนๆมาสักเฟรม2เฟรมเงี้ยอย่างนี้มันไม่ได้นี่ถือว่ายังไงก็รับไม่ได้นะครับก็นี่ก็เป็นเดลต้า เดลต้า400นะครับคือโทนภาพโทนอะไรในเดลต้า400เนี่ยถ่ายพอร์เทรตสวยมากนะครับก็ถือโอกาสเทสฟิล์มไปในตัวนะครับก็รอยเป็นคราบๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ผมก็ยังไม่ไว้ใจนะครับตัวเดลต้า400เนี่ยคือเป็น1ม้วนในหลายๆม้วนที่มีอยู่เนี่ยนะครับที่มันไม่เป็นรอยนะครับแต่ เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมก็จะเอาฟิล์มที่ขายไปแล้วนะครับที่หมดไปแล้วเนี่ยที่หมดไปเพิ่งจะหมดไปเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยครับก็พยายามจะไปขอกลับมาจากลูกค้านะครับคือสรุปง่ายๆอย่างนี้แล้วกันว่าคือผมเองเนี่ยจะรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้านะครับที่ใช้ยูฟอร์ดผมจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับโดยที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะเรียกร้องให้ทางยูฟอร์ดเขารับผิดชอบ โดยการที่เรียกว่ารับผิดชอบขั้นต้นเนี่ยนะครับฟิล์มที่ถึงแม้จะถ่ายไปแล้วก็ตามนะครับผมคิดในใจนะครับขอให้คุณเอาฟิล์มนะครับหัวม้วน หัวม้วนนะครับ1ถึง5อะไรก็แล้วแต่เป็นกติกาเลยนะครับคุณก็ดึงขึ้นมาสัก1แถวเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องคืนทั้งม้วนผมก็เข้าใจเพราะว่าถึงแม้ฟิล์มมันจะเป็นคราบเป็นอะไรเป็นด่างๆอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยถามว่ามันเป็นรูปที่มันเป็นประวัติศาสตร์เราเป็นรูปที่มันมีคุณค่าถึงแม้มันจะไม่ได้ดีอะไร 100% แต่ครั้นเนี่ยเราจะเอาฟิล์มที่เราถ่ายแล้วล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยส่งให้ผมหรือส่งไปให้แล้วผมก็ส่งไปให้ที่ทางอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาดูแล้วก็เขารับผิดชอบคืนฟิล์มม้วนใหม่ให้เรามาเนี่ยแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าเอ้ยแล้วไอ้ฟิล์มที่ผมส่งไปทั้งม้วนเนี่ยที่ถ่ายแล้วเนี่ยล้างแล้วเนี่ยมันจะได้กลับมาหรือเปล่างั้นก็เพย์เซฟนะครับเพย์เซฟก็เอามาแค่แถวเดียวก็พอนะครับคือหนึ่งเนี่ยฟิล์มที่ถ่ายไปแล้วล้างไปแล้วนะครับก็เอามาส่งมาที่ผมนะครับจะกี่ม้วนก็แล้วแต่ก็ส่งมาแล้วก็ฟิล์มที่มีอยู่ในมือที่ยังไม่ได้เอาไปถ่ายนะครับก็รวบรวมมานะครับก็คิดว่าส่งให้ผมทั้งหมดเลยดีกว่านะครับไม่อยากให้เสี่ยงที่จะไปถ่ายนะครับก็เดี๋ยว
เดี๋ยวในข้างล่างเนี่ยในช่องคำถามเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกรหัสฟิล์มข้างด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่าแคท number นะครับแคท number วันที่ผลิตมันก็เรียกว่าล็อต number นะครับก็ต้องเพ่งให้ดีๆนะครับบางครั้งเนี่ยวันหมดอายุสมมติว่าเดือนเดียวกันปีเดียวกันเนี่ยแต่แคท number มันอาจจะคนละเบอร์ก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะรวบรวมนะครับว่าแคท number ไหนที่ผมพบว่าฟิล์มเนี่ยมีปัญหานะครับไม่ว่าจะอยู่ในมือใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเจอว่าแคทนัมเบอร์นี้มีปัญหาปุ๊บเนี่ยใครที่มีอยู่ในมือเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ควรจะไปเสี่ยงแล้วนะครับหรือคุณอยากจะเสี่ยงก็ได้นะครับก็จะถ่ายเทสเล่นๆอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีอยู่ในแคทนัมเบอร์ผมเนี่ยก็ส่งมาล้างที่ผมเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดฟิล์มมันมีคราบมีลงมีด่างอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับผมก็จะไม่คิดค่าล้างฟิล์มนะครับก็ถือว่าผมก็จะช่วยในขอบเขตที่ผมรับผิดชอบได้แต่ณวินาทีนี้เนี่ยจะให้ผมรับผิดชอบโดยที่ผมจะชดใช้ฟิล์มม้วนใหม่ให้ทุกคนเนี่ยณตรงนี้เนี่ยผมเองก็ยังอาจจะยังทำไม่ได้นะครับหมายถึงว่าคือถ้าเกิดผมจะต้องซับซิไดซ์เองเนี่ยนะครับเพราะว่าเรียนตรงๆว่าเราก็เพิ่งจะมาขายฟิล์มขายกระดาษอิลฟอร์ดเพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนนี่เองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะช่วยนี่คือผมจะเรียกร้องให้แต่ผมคาดว่าน่าอิลฟอร์ดที่อังกฤษเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วก็เข้ามาดูแลตรงนี้อย่างแน่นอนคิดว่านะครับคิดว่าแล้วก็ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ทางอังกฤษเองเนี่ยเขาก็ไม่เจอก็ไม่เคยเจอแล้วก็ผมเองก็พยายามไปเซิร์ชในเว็บไซต์เนี่ยในเมืองนอกเมืองนาเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ทำไมมันถึงมาเกิดในเมืองไทยนะครับเยอะมากนะครับเยอะๆจนน่ากลัวนะครับโอเคครับก็แรกกันไว้ก็ ผมเองก็ยังไม่ค่อยสบายนะครับต้องขอโทษด้วยก็แรกกันไว้คอร์เนอร์ในคราวนี้ก็คงเอาประเด็นเรื่องนี้มาพูดเป็นหลักนะครับแล้วก็คราวหน้าก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องอื่นมาคุยกันอีกนะครับพอมีคนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับก็ช่วยกันแชร์หน่อยครับช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งข่าวข้อมูลตรงนี้ไปให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับเพราะผมเข้าใจว่าคนที่มีฟิล์มขาวดำเนี่ยที่ซื้อแล้วก็ตุนๆเอาไว้ในตู้เย็นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะมีไม่น้อยนะครับคุณป๊อกโพสรูปไปหมดยังครับโพสรูปหมดแล้วนะครับก็จริงๆสะบัดมาก็เห็นแล้วครับมันจะเป็นคราบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถหลังๆรถหลังผมนี่ครับที่ผมขายไปแล้วเนี่ยมีบ้างนะครับคือมันก็อาจจะเป็นสัก 5% อะไรเงี้ยถ้าเทียบกับของอันเก่ามันมีแบบโอ้โหเยอะแยะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในจำนวน1เฟรมมันอาจจะเป็นตั้ง 30-40% 20-30% อะไรเงี้ยนี่มันอาจจะเหลือสัก 2-3% 4-5% อย่างเงี้ยแต่ผมบอก 1% ก็ไม่ได้นะครับ 1% ก็รับไม่ได้นะครับเพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าคอขาดบาดตายนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าขาวดำเนี่ยกำลังกลับมานะครับแล้วเราผมเองก็ไม่อยากจะให้น้องๆมือใหม่รุ่นใหม่มาเจอเรื่องที่มันไม่ค่อยดีเรื่องที่มันเลวร้ายอ่ะนะครับก็คิดว่าสถานการณ์น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วน135เนี่ยเราไม่เคยเจอปัญหาพวกนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราคุยกันต่อกันนอกรอบแล้วกันนะครับก็บริการไว้คอร์เนอร์ในวันอังคารนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ